สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านครับวันนี้พาชมต้นไม้นะครับนี่คือบอนอีกชนิดหนึ่งสายพันธุ์อโกนีมาเศรษฐีรายวันครับชื่อของเขาเพราะมากมากดูใบครับก้านของเขาเป็นสีชมพูนะครับแกนกลางกระดูกกลางก็สีชมพูครับนี่คือกำแพงเมืองจีนครับชื่อของเขานะครับเป็นต้นไม้สายพันธุ์กระบองเพชรครับเสียงจะไม่มีต้องขอโทษด้วยครับสายพันธุ์ของเขากระบองเพชรครับมีหนามเล็กๆมีใบเป็นกลีบๆชื่อของเขาคือกำแพงเมืองจีนครับปลูกง่ายนะครับเป็นไม้เป็นพืชที่ทนแล้งด้วยครับสวยงามยังดกอยู่ครับผลผลิตปีนี้ออกมากจริงๆครับเราจะคอยดูว่าต้นสภาพต้นเขาเมื่อผลผลิตหมดแล้วเขาจะเป็นอย่างไรครับจะคงยังอยู่ไหมช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำไม่ต้องลดครับดูลูกมะนาวครับไม่ค่อยจะใหญ่นะครับเพราะดกมากไปลูกเลยไม่โตครับเห็นไหมครับดกจนกิ่งอ่อนเลยครับอันนี้คือองุ่นครับแต่ยังไม่มีผลเลยนะครับขอบคุณภาพองุ่นจากเพื่อนด้วยครับที่ส่งมาให้องุ่นกกนี้อยู่ชลบุรีครับมีแต่ต้นกับใบครับผลยังไม่มีครับลักษณะต้นเป็นแบบนี้ล่ะครับนี่คือดอกคาคาที่เราใส่แกงเป็นพืชสมุนไพรไทยนะครับปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำเฉดแฉะเขาจะเติบโตได้ดีนะครับคาดอกของเขาสวยงามดอกของเขาสามารถเก็บเอาไปเป็นผักทานกับน้ำพริกได้นะครับดอกคาคุณประโยชน์มีมากมายนะครับเป็นเครื่องเทศเครื่องแกงได้ดีครับใส่ต้มยำก็ดีครับกล้วยเราจะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับกล้วยก่อนนี้คือกล้วยน้ำว้าขาวครับกลางลำออกปีอยู่ริมทางเลยครับสวยงามมากๆเลยเก็บมาให้ชมครับเห็นไหมครับลูกเขายังอยู่ใต้ปีใต้กีบเลยครับประโยชน์ของกล้วยตั้งแต่ต้นยันลูกยันผลมีประโยชน์หมดนะครับลำก็สามารถเป็นอาหารกับหูกับสัตว์ใบตองก็สำหรับห่อของผลของกล้วยก็มาทานเป็นผลไม้ค่ะปีของกล้วยก็สามารถมาปรุงอาหารครับผลประโยชน์ของต้นกล้วยมีมากมายเลยนะครับและยังเป็นอาหารให้กับกระรอกกระแตอีกนะครับถ้าแก่แล้วแบ่งปันกันได้อีกต่างหากนะครับกล้วยขยายพันธุ์ในการแตกหน่อที่เห็นอยู่นี่คือทับทิมครับทับทิมเนี่ยเป็นไม้มงคลนะโบราณนิยมให้ปลูกครับเพราะจะเรียกทรัพย์เรียกโชคตามที่เขาบอกเป็นไม้มงคลที่ปลูกประดับบ้านประดับเรือนและเป็นพืชที่ตายยากด้วยนะทนด้วยนะครับดกมากๆเลยยังไม่แก่นะครับถ้าลูกแก่ๆเขาจะแตกอ้าออกมาให้เรารู้ว่านี่คือแก่แล้วนะครับนี่แหละชีวิตของคนชนบทเป็นแบบนี้ครับอยู่กับต้นไม้ผลไม้พื้นบ้านครับ